โจทย์การบวกลบคูณหารประคนตอนที่1สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารประคนกันนะคะครูครับโจทย์ระคนคืออะไรหรอครับโจทย์ระคนก็คือการนำจำนวนตั้งแต่3จำนวนขึ้นไปมาบวกลบคูณและหารกันโดยที่มีเครื่องหมายบวกลบคูณและหารปนอยู่ในข้อเดียวกันเช่นวงเล็บเปิด 18,564 หารด้วย26วงเล็บปิดคูณ9เท่ากับเท่าไหร่มีจำนวน3จำนวนคือ 18,564 26และ9โดยมีเครื่องหมายหารและคูณอยู่ในโจทย์เวลาหาคำตอบของโจทย์ระคนเราจะต้องบวกลบคูณหารจำนวนในวงเล็บก่อนแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกลบคูณหารจำนวนที่เหลือนะคะเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าวงเล็บเปิด 18,564 หารด้วย26วงเล็บปิดคูณ9เท่ากับเท่าไหร่เราต้องเริ่มจากการหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนั่นคือ 18,564 หารด้วย26เท่ากับ714จากนั้นก็นำผลลัพธ์ที่ได้ไปคูณกับจำนวนที่เหลือซึ่งก็คือ9จะได้เป็น714คูณ9เท่ากับ6426ดังนั้นวงเล็บเปิด 18,564 หารด้วย26วงเล็บปิดคูณ9เท่ากับ6,426แล้วถ้าครูเปลี่ยนโจทย์เป็นวงเล็บเปิด108หารด้วย9วงเล็บปิดคูณ7เท่ากับเท่าไหร่ล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการหาคำตอบเหมือนกันหรือเปล่าเรามาพิสูจน์กันดีกว่าจากโจทย์วงเล็บเปิด108หารด้วย9วงเล็บปิดคูณ7เท่ากับเท่าไหร่อันดับแรกเรามาหาผลลัพธ์ในวงเล็บกันก่อนนะคะทำการหาคำตอบในวงเล็บกันก่อนค่ะ108หารด้วย9ได้ผลลัพธ์เท่ากับ12จากนั้นก็นำ12ไปคูณกับจำนวนที่โจทย์กำหนดมาซึ่งก็คือ7จะได้เป็น12คูณ7เท่ากับ84ทีนี้เราก็ได้คำตอบของโจทย์ข้อนี้แล้วนะคะดังนั้นวงเล็บเปิด108หารด้วย9วงเล็บปิดคูณ7เท่ากับ84โจทย์ระคนต่อมาที่เรามาหาคำตอบคือ 6,738,169 ลบด้วยวงเล็บเปิด 1,458 คูณ309วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่ใครบอกครูได้บ้างคะว่าก่อนอื่นเราต้องทำยังไงหาคำตอบในวงเล็บก่อนค่ะซึ่งก็คือ1,458 คูณ 309 เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็นำมาลบกับ 6,738,169 ค่ะถูกต้องค่ะปุ๊กถ้าอย่างนั้นเราก็มาหาคำตอบกันเลยนะคะ 1,458 คูณ 309 1,458 คูณ 309 ได้ผลลัพธ์เป็น455,522 จากนั้นก็นำไปลบออกจาก 6,738,169 เป็น 6,738,169 ลบด้วย 455,522 ได้ผลลัพธ์เป็น 6,287,647 ดังนั้นผลลัพธ์ของ 6,738,169 ลบด้วยวงเล็บเปิด 1,458 คูณ 309 วงเล็บปิดคือจำนวน
6,287,647คราวนี้ครูจะเปลี่ยนโจทย์เป็นวงเล็บเปิด1,654คูณ34วงเล็บปิดหารด้วย123เท่ากับเท่าไหร่มาดูกันนะคะว่าวิธีคิดยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอันดับแรกคือหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนซึ่งผลลัพธ์ในวงเล็บที่ต้องการหาในโจทย์ข้อนี้คือ1,654คูณ34ได้ผลลัพธ์เท่ากับ56,236จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ไปหารด้วยจำนวนที่อยู่นอกวงเล็บคือ123เราลองเอาผลลัพธ์ในวงเล็บที่ได้จากการคูณมาหารด้วย123ตามที่โจทย์กำหนดให้กันดูค่ะ56,236หารด้วย123ได้ผลลัพธ์เป็น457/25ดังนั้นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คือวงเล็บเปิด1,654คูณ34วงเล็บปิดหารด้วย123ได้ผลลัพธ์เป็น457/25ผ่านไป4ตัวอย่างแล้วลองทดสอบความเข้าใจโจทย์การบวกลบคูณหารระคนด้วยกิจกรรมต่างดาวต่างแดนดูนะคะคลิกที่ปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยค่ะผ่านโจทย์ระคนที่มี1วงเล็บไปแล้วเรามาดูโจทย์ระคนที่มี2วงเล็บกันต่อเลยนะคะการหาคำตอบของโจทย์ระคนนั้นเราต้องหาผลลัพธ์ของแต่ละวงเล็บก่อนจากนั้นก็นำมาบวกลบคูณหารตามที่โจทย์กำหนดเช่นวงเล็บเปิด54+45วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิด27+72วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่เรามาเริ่มหาคำตอบจากวงเล็บ54+45กันก่อนนะคะ54+45เท่ากับ99ทำให้โจทย์ของเราเหลือ99ลบด้วยวงเล็บเปิด27+72วงเล็บปิดมาหาคำตอบของวงเล็บ27+72กันต่อนะคะ27+72เท่ากับ99จากนั้นนำผลลัพธ์ของทั้งสองวงเล็บมาลบกันจะได้99ลบด้วย99เท่ากับ0ดังนั้นวงเล็บเปิด54+45วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิด27+72วงเล็บปิดได้ผลลัพธ์เท่ากับ0ตัวอย่างต่อมาคือวงเล็บเปิด49คูณ160วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิด1,400หารด้วย7วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไรมาเริ่มหาคำตอบจากวงเล็บ49คูณ160กันก่อนนะคะ49คูณ160ได้ผลลัพธ์เท่ากับ7,840เมื่อได้ผลลัพธ์ของวงเล็บแรกแล้วเรามาหาผลลัพธ์ของวงเล็บต่อมากันเลยค่ะ1,400หารด้วย7เท่ากับ200จากนั้นก็นำผลลัพธ์ของทั้งสองวงเล็บมาลบกันได้เป็น7,840ลบด้วย200เท่ากับ7,640ดังนั้นวงเล็บเปิด49คูณ160วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิด1,400หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เป็น7,640นักเรียนช่วยครูหาคำตอบของโจทย์ระคนข้อนี้ทีนะคะวงเล็บเปิด85คูณ49วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด 33,256 ลบด้วย 17,589 วงเล็บปิดเท
ท่ากับเท่าไหร่ยังจำได้ไหมคะว่าต้องทำอย่างไรหาผลลัพธ์ของแต่ละวงเล็บแล้วนำมาบวกลบคูณหารตามที่โจทย์กำหนดครับเก่งมากค่ะเรามาหาคำตอบกันเลยนะคะทำการหาในวงเล็บแรกกันก่อนนำ85คูณ49ได้ผลลัพธ์เท่ากับ4,165ทำให้ตอนนี้โจทย์ของเราเหลือเพียง4,165บวกวงเล็บเปิด33,256ลบด้วย 17,589 วงเล็บปิดจากนั้นเราก็มาหาคำตอบของวงเล็บต่อมาคือ 33,256 ลบด้วย 17,589 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 15,667 ต่อมาเราก็นำผลลัพธ์ของทั้งสองวงเล็บมาบวกกันได้เป็น 4,165บวก 15,667 ได้ผลลัพธ์เป็น 19,832 ดังนั้นผลลัพธ์ของวงเล็บเปิด85คูณ49วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด 33,256 ลบด้วย 17,589 วงเล็บปิดเท่ากับ19,832ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะพอทำกันได้แล้วใช่ไหมคะโจทย์การบวกลบคูณหารระคนไม่ยากเลยนะคะก่อนหมดชั่วโมงคณิตศาสตร์ในวันนี้เรามาช่วยกันสรุปการแก้โจทย์ระคนกันนะคะใครบอกครูได้บ้างว่าต้องทำอย่างไรถ้าเป็นโจทย์ระคนที่มีวงเล็บเดียวให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วค่อยนำไปบวกลบคูณหารกับจำนวนที่อยู่นอกวงเล็บส่วนโจทย์ระคนที่มี2วงเล็บให้หาผลลัพธ์ของแต่ละวงเล็บแล้วนำมาบวกลบคูณหารกันค่ะเก่งมากค่ะหลังจากที่วันนี้เราได้รู้จักกับโจทย์การบวกลบคูณหารระคนทั้งแบบ1วงเล็บและ2วงเล็บกันไปแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนกลับบ้านไปวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนการแก้โจทย์บวกลบคูณหารระคนแบบ1วงเล็บและ2วงเล็บกันด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโจทย์ปัญหา2โจทย์กันค่ะ